สวัสดีครับครอบครัวทันทุนนะครับผมกุลเศรษฐ์นาวานุเคราะห์นะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทอินเวนเจอร์แมเนจเมนต์นะครับก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารกองโกลเด้นเวนเจอรี่นะฮะเป็นกองทรัสต์เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะครับในส่วนของภาพรวมของกองนะครับก็เราจะมีการระดมทุนนะครับไม่เกิน 10,000 ล้านบาทนะเพื่อที่จะลงทุนในสิทธิการเช่าของอาคารปาร์คเวนเจอร์อีโคเพล็กซ์นะครับในส่วนของอาคารสำนักงานและร้านค้านะครับไม่รวมโรงแรมอาคารที่2ที่เราจะเข้าลงทุนก็คือสิทธิการเช่าของอาคารสาธรสแควร์นะฮะพื้นที่เช่ารวมทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณ 100,000 ตารางเมตรนะครับจุดเด่นของทั้ง2อาคารนะฮะแน่นอนก็จะเป็นทำเลที่ตั้งนะที่อยู่ใน Prime CBD นะครับติดกับ BTS เพลินจิตสำหรับ Park Venture แล้วก็ BTS ช่องนนทรีนะครับสำหรับสาธรสแควร์นะฮะอัตราการเช่าปัจจุบันเนี่ย Park Venture ก็อยู่ที่ประมาณ 99% นะครับในขณะที่สาธรสแควร์เนี่ยที่ 96% นะฮะซึ่งก็จะเห็นว่ามีความมั่นคงนะฮะทางด้านอัตราการเช่าในส่วนของรายได้ค่าเช่านะครับ Park Venture ก็อยู่เฉลี่ยที่ประมาณ907บาทต่อตารางเมตรในส่วนของสาธารณสแควร์เนี่ยก็745บาทต่อตารางเมตรนะซึ่งถ้ามองการดำเนินงานที่เรามองไว้นะครับในปีแรกเนี่ยผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์ก็จะอยู่ประมาณ 8-8.5% ในปีแรกเปิดขายเมื่อไหร่ครับเปิดขายนะครับทางธนาคารกสิกรไทยก็เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายนะครับเราจะเปิดจองซื้อเนี่ย 14-18 มีนาครับตัวเทรดมีการกำหนดเวลาไหมครับการกรอบการเข้าเทรดครับในสำหรับการเทรดนะฮะหลังจากที่จองซื้อเสร็จนะครับเราก็มองว่าจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยประมาณ2อาทิตย์ถัดไปก็คงเป็นช่วงต้นเดือนเมษายน